สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Channel ของอิ่มนะคะ Crochet Crazy Underscore อิ่มค่ะตอนนี้อิ่มก็อยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาตินะคะเขาก็มีงานแสดงสินค้าก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นโซนของเล่นม้าหมุนนะคะก็ศูนย์ประชุมแห่งชาตินี่จะอยู่ก่อนสนามกีฬา700ปี2กิโลนะคะก็อย่าเลยละเพราะว่าเลยกันเยอะมากอิ่มก็เลยไปรอบนึงละไม่ค่อยได้มานะคะแล้วก็เห็นรถคันอื่นเลยกันแล้วก็งงกับเส้นทางมากเลยโอเคก็ตรงจุดที่จะเข้ามาที่ศูนย์ประชุมแห่งชาตินี่ก็เขาก็จะมีสี่แยกอะค่ะถ้ามาจากในเมืองคือมาจากทางห้วยแก้วหรือมอชอนี่ให้เลี้ยวซ้ายนะคะค่ะอย่าเลยนะคะถ้าเลยก็ได้ไปยูเทิร์นไกลมากค่ะในงานเขาก็อาหารเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะคนก็เยอะมากเลยช่วงนี้งานยังมีอยู่นะแต่ไม่รู้เดี๋ยวเช็คดูอีกทีว่างานมีถึงวันไหนตอนนี้เราก็อยู่ในศูนย์ประชุมแล้วนะคะก็แอร์เย็นมากเลยค่ะแอร์เย็นจริงข้างนอกอุณหภูมิมากกว่า38องศานะคะจากข้างนอกมานี่ร้อนสุดๆเลยนะคะแล้วก็มาที่ข้างในก็อย่างเย็นเลยค่ะรู้สึกงานเขาจะชื่อ One Stop Shopping Expo เชียงใหม่นะคะก็นี่เป็นวิทยากรที่จะมาพูดนะคะวันนี้วันเสาร์ที่11เวลาบ่ายโมงอันนี้เป็นซุ้มเขานะคะตรงนี้เขาก็จะมีตัวเครื่องตรวจจับนะคะโลหะและอาวุธอะไรทั้งหลายก็ว่าไปก็นี่ก็คือบรรยากาศในงานก็คนเยอะมากเลยค่ะข้างในเป็นเชียงใหม่มอเตอร์โชว์ค่ะเริ่มงงแล้วมันมีหลายงานหรือเปล่าเนี่ยงานเยอะเหลือเกินนะคะเขาจัดกันหลายงานนะคะข้างในก็จะมีของเด็กแล้วก็แฟชั่นจิวเวลรี่ด้วยนะคะรู้สึกจะรวมหลายงานมากเลยค่ะงานใหญ่มากเลยนะคะก็แน่ค่ะมีหลายร้านมากนี่ก็สวยงามมากเลยค่ะอ
ก็เนี่ยนะคะเป็นโคมไฟนะคะพวกชันเดเลียต่างๆนะคะเนี่ยชอบโซนนี้มากเลยอ่ะสวยมากเลยอ่ะชอบจังโคมไฟเขาก็สวยมากเลยนะคะอันนี้บรรยากาศภายในงานมีหลายโซนค่ะหลายงานมากเลยค่ะหลายงานมากนะคะเป็นเอ็กซ์โปเลยคนเยอะมากเลยนะคะด้านนี้จะเป็นโซนเด็กแล้วนะคะเริ่มมีแฟชั่นเด็กขึ้นมาสินค้าหลากหลายมากอันนี้โซนเด็กแล้วนะคะก็ดูน่าสนุกดี5แล้ว5แล้วแฟนไม่ได้นะ5แล้วแบบ5แล้วอะไรเออ6 9ครับเดี๋ยวพี่นับให้ฮะทั้งหมดมี9คนนะคะวันนี้เด็กๆ เดี๋ยวเราค่อยมาสัมภาษณ์ชื่อกันเนาะฟังกติกาดีๆนะจะมีแค่คนเดียวที่ได้ของรางวัลไปเพราะว่าเดี๋ยวรอบหน้าพี่ก็จะมาแจกใหม่อีกอ่ะพี่จะให้น้องๆเคยไปเซเว่นไหมพี่คัดออกห้ามซ้ำด้วยใครซ้ำพี่คัดออกโอเคไหมใครซ้ำพี่คัดออกพี่จะจัดของใหม่ตัวนึงได้ไหมคะใครซ้ำเดี๋ยวพี่จะคัดออกฟังกติกาของพี่แล้วนะให้พูดชื่อของที่มีขายในเซเว่นห้ามซ้ำกันเพราะฉะนั้นเราต้องฟังเพื่อนด้วยนะลูกว่าเพื่อนพูดอะไรไปนะคะถ้าเราซ้ำเนี่ยเราหมดสิทธิ์ทันทีนะโอเคเดี๋ยวรอไหมที่พี่เราแป๊บนึงอุ้ยอันนี้พี่ต้องมีพลายกระซิบข้างๆไหมคะเอออันนี้ค่ะเราต้องมีพลายกระซิบข้างๆนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าระหว่างที่รอไหมพี่ถามชื่อหนูดีกว่าชื่ออะไรนะน้องเกรซน้องเกรซคนนะคะก็บอกไว้ว่าสมัยเราจะไม่ได้ชื่อนี้หรอกนะคะพ่อแม่หนูจะไปตั้งมาที่มันนี่มันอยากจะตั้งพี่ขออนุญาตมานี่ลูกหนูชื่ออะไรคะชื่อเล่นชื่ออะไรนะก็เล่นตักไข่เมื่อกี้นะคะก็ได้ตัวนี้มานะ20บาท1ลูกตักก็ได้ตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปแกะให้ดูอีกทีน่ารักมากอันนี้เป็นซาลาเปาการ์ตูนนะคะน่ารักมากเลยอ่ะของกินเยอะมากค่ะถ้ามาก็เดินให้ทั่วนะคะเยอะจริงๆค่ะตอนนี้ก็กินหลายอย่างนะคะจริงกินชานมไปแล้วก็มีน้ำมะพร้าววุ้นมะพร้าวอีกมีลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นทอดแล้วก็นี่ก็เป็นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลากินแต่ลูกชิ้นนะยังไม่ได้กินข้าวอ่ะเป็นเรื่องเป็นราวให้ดูชิ้นหมูฮะมีแบบชุบแป้งทอดแล้วก็แบบปิ้งไม้ละ3บาทยังนี่ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลากินหมดแล้วเมื่อกี้
มีดนตรีให้ฟังละค่ะนะคะในงานนี้ก็มีอีกเช่นกันเดินให้ทั่วงานเลยนะคะวันนี้มีมากมายหลากหลายแบบนะคะยกกันมาลดราคาจัดราคาโปรโมชั่นกันเลยเข้ามาเที่ยวชมกันก่อนได้เลยนะคะมาด้วยกันที่ชื่นชอบในคุณภาพของสุขภาพนะครับชอบปั่นจักรยานนี่วันนี้ก็มีอีกเช่นกันนะคะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับนักปั่นนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะคะวันนี้มีมากมายหลากหลายจริงๆนะคะมีทั้งอาหารนะคะบนที่ของเรามีกิจกรรมอยู่จนถึงช่วงเย็นนะคะสำหรับช่วงของในนี้ก็จะเป็นการขับร้องเพลงโฟล์คลอร์นะคะท่านที่ชื่นชอบอยากจะร้องเพลง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 เล่นดนตรีต่างๆนะคะรวมใจถึงการเต้นเกมแจกของรางวัลนะคะท่านไหนอยากได้ของรางวัลสุดพรีเมี่ยมจากเราวันนี้มีแน่นอนนะคะยังเหลืออีก2ชุดนะคะนี่คือตุ๊กตาที่เอ็มตักไข่แล้วก็อิ่มเลือกมานะคะคือตักไข่แล้วเบอร์ที่ได้นี่มันเป็นเบอร์ที่ให้เลือกตุ๊กตาพวงกุญแจที่อยู่ในกระบะค่ะแล้วอิ่มก็เลือกตัวนี้เลิศสุดละนะคะเดี๋ยวเล่นเบื่อจะขายต่อนะให้ดูน้องเขาก่อนเห็นไหมเป็นแมวนะจ๊ะเป็นแมวแมวซานตาคลอสมีหมวกผ้าพันคออะไรเงี้ยนี่จริงมันจะต้องจัดได้นี้ให้ออกมาเป็นหนวดแมวสวยๆเนาะนี่นะคะเขาก็นั่งได้ด้วยนะมีเสียงกระดิ่งด้วยคือเลิศมากเลยอ่ะเดี๋ยวเล่นเบื่อจะเอาขายเองนะน่ารักจริงๆเสียงกระดิ่ง